สวัสดีค่ะวันนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจากผลกระทบทางอ้อมของพายุอัศนีนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดกระแสลมแรงจากกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะคะก็ส่งผลให้วันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังก็คือฝนที่ตกหนักและยังมีฝนที่ตกสะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะรวมไปถึงคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของพายุไซโคลนอัศนีนะคะซึ่งคาดว่าพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางบริเวณประเทศอินเดียนะคะคาดว่าจะไปขึ้นฝั่งที่นั่นในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะถึงตอนนั้นนะคะฝนที่ตกหนักในบ้านเราก็คงจะเบาลงนะคะแต่ว่ากระแสลมซึ่งเปลี่ยนทิศทางนะคะพัดเข้ามาทางด้านฝั่งตะวันตกก็คือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยแทนค่ะก็ทำให้ช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้นะคะจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งแต่สำหรับคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นจะมีกำลังอ่อนลงในช่วงตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปค่ะและช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ในช่วงตลอดสัปดาห์นี้และจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้และจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์นี้และจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์นี้และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ